วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ Cooking Guru วันนี้นานาอยู่กับกูรู1ท่านนะคะเขาจะมาทำเมนูอาหารฝรั่งอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชิมอาหารของเขาเหมือนกันวันนี้เขาเลยบอกว่าเขายินดีมาสอนทำพาสต้ามีทบอลกันค่ะกูรูข้างๆนานานะคะเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟเมนูอาหารฝรั่งทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยกินของใครอร่อยเท่าของคนข้างๆเลย อาหารฝรั่งจากมือกูรูวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพาสต้ามีทบอลนั่นเองครับผมพาสต้าของเชฟวันนี้เลือกใช้เป็นเส้นแบบไหนดีคะก็มันจะได้ทั้งเส้นกลมเส้นแบนได้นะก็เป็นฟิตตูชินีมีทบอลวันนี้เนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นเนื้อสัตว์แบบไหนคะเราใช้หมูถ้าในสับของครัวโตมาโต้ซอสเนี่ยไม่เหมือนกับที่เรากินอาหารเป็นเบอร์เกอร์ฮอทดอกที่ใช้มะเขือซอสเอาดังนั้นไม่ใช่คนละอันคนละอันเลยเราจะเริ่มจากการผัดหอมกับกระเทียมก่อนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเวลาผัดเนี่ยน้ำมันที่ใช้สำคัญมากเราใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะโอเคนะเราก็จะเปิดไฟพอมีอุณหภูมิพออุ่นๆ นะไม่ต้องให้ร้อนจัดแล้วเราก็จะใส่หอมใส่กระเทียมเนี่ยลงไปผัดพร้อมๆกันเลยได้ค่ะใส่หอมนะคะและกระเทียมค่ะผัดจนกระทั่งเขาเริ่มสุกซอสมะเขือเทศที่เราทำตัวนี้จะเป็นเบสของพาสต้าทั้งหมดที่เราใช้แต่เราก็จะเอาไปต่อยอดทำเป็นหน้าพิซซ่าท็อปปิ้งก็ได้ค่ะเราไปตามห้างมันก็จะมีของสำเร็จรูปแต่รสชาติยังไม่ถึงมันไม่เหมือนกับของที่เราทำสดหรอกเนาะใส่ต้มมะเขือเทศลงไปได้นะคะหนูใส่เผ็ดเลยนะมะเขือเทศเข้มข้นนะใส่ลงไปเพิ่มสีแน่ๆล่ะแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยนี่เราก็สังเกตดูจากมะเขือที่เราผัดกับน้ำมันนะเราไปลวกน้ำปอกเปลือกก่อนแล้วเราก็บีบเม็ดออกแล้วก็เรามาสับให้ละเอียดละเอียดหรือหยาบๆก็ได้แล้วก็มาเคี่ยวแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปทั้งหมดเลยก้านเลยนะใส่ลงไปแบบนี้นะคะคือเราต้องการให้อาหารนี่เรามีกลิ่นด้วยแล้วก็รสชาติของตัวนี้ด้วยอันนี้เราใช้เป็นโหระพาไทยด้วยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาโหระพาอิตาเลียนได้เนี่ยนะคะใส่ลงไปก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งหอมไม่ต่างกันระหว่างที่ทำเนี่ยอันนี้เราได้มะเขือค่อนข้างจะยังไม่ฉ่ำดีค่ะนะเราก็จะมีน้ำเนี่ยเพิ่มได้เล็กน้อยเคี่ยวจนเละนะฮะเป็นเนื้อมะเขือเทศที่จะมองไม่เห็นชิ้นที่เราหั่นเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็มะเขือที่เราได้นี่รสชาติยังก็เลยไม่อมหวานคือมีรสเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มรสชาติน้ำตาลลงไปเล็กน้อยเจ้าซอสมะเขือเทศหรือคองกาเซ่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าชิมรสเสร็จแล้วเนี่ยนะเคล็ดลับหลักๆเลยคือใส่น้ำตาลค่ะวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์นะคะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวอันนี้เราก็ได้พื้นฐานเขาเรียกโตโมโตซอสวิทเบซิลตอนนี้ไอเนี้ยเราสามารถไปเสิร์ฟกับสปาเกตตี้ได้เลยนะก็เป็นสปาเกตตี้โตโมโตซอสโอเคเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาทำมิตรบอลกันนะฮะมีทบอลของเชฟวันนี้เราจะเริ่มจากการที่เราเอาเกล็ดขนมปังแช่กับนมทําไมต้องเอาเกล็ดขนมปังแช่กับนมคะเชฟเหมือนกับเราทําอาหารเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเกิดเราเอามาใช้สดๆเนี่ยบางทีมีความกระด้างเพราะฉะนั้นไอ้ของที่เราจะทําตัวนี้ให้มันนุ่มเนี่ยของฝรั่งเขาก็จะใช้ขนมปังเป็นนมปังแซนด์วิชก็ได้เอามาตัดชิ้นเล็กๆแล้วก็เอานมใส่ลงไปแต่ในวันนี้เราจะใช้ขนมปังตัวเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกีเก็บง่ายคุณผู้ชมสะดวกสบายให้มันง่ายขึ้นเราก็จะใช้นมเนี่ยแช่ลงไปในเกล็ดนมปังนมสดรสจืดนะคะโอเคทิ้งจนพองตัวนิดนึงพอให้เกล็ดนมปังมันนุ่มเรียบร้อยค่ะเชฟครับผมนี่เราก็มาเตรียมเนื้อสัตว์อันนี้ก็เป็นทริคอีกแบบนึงอย่างกรณีนี้เราจะใส่หอมเป็นเครื่องประกอบแต่ถ้าเกิดไม่ทำกินวันนี้หอมที่ว่าเนี่ยเราต้องไปโซเต้ไปผัดให้สุกแล้วถึงจะมาใช้ตรงนี้เนื้อเราจะไม่มีกลิ่นที่เป็นเหมือนกับกลิ่นลมของหอมที่มันไม่สุกใช่โอเคแล้วก็จะมีเกลือพริกไทยเกลือค่ะพริกไทยค่ะระหว่างที่เราแช่เนี่ยมันจะมีนมอยู่เราจะไม่ใช้นะเอาแต่เนื้อก็จะเอาเนื้อขนมปังที่มันละลายเหมือนกันเละใส่ลงไปบางคนก็จะใส่ไข่แดงค่ะหรือบางคนก็ใส่ไข่ทั้งฟองอันนี้ต้องขยำให้เท่าเข้ากันนะโอเคนะฮะอันนี้ก็เพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นสมุนไพรใส่พาสลีย์สับนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ทริควันนี้ก็คือถ้าเราได้เนื้อหมูที่เราเก็บในฟีดชิลเอาไว้ให้เหมือนกับมีเกล็ดน้ำปังไอเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็มาผสมตรงนี้เราจะได้เหมือนกับลูกชิ้นเลยเนื้อมันจะแน่นนะเดี๋ยวเราก็มาปั้นนะโดยให้น้ำหนักก้อนละ20 กรัม
โอเคเชฟจะสกู๊ปออกมาเป็นลูกระหว่างรอนานาเตรียมแป้งให้นะอันนี้เชฟจะเอามาคลุกแป้งก่อนจีใช่ไหมคะเราจะใช้เป็นนี่นะคะแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะจีมิตบอลของเรานะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตระหว่างที่เรารอร้อนกระทะร้อนวิธีจีอันนี้ถ้าเราทำแบบไม่เยอะก็อาจจะมาใช้แป้งนวลที่มือแล้วก็ไต่ลงไปใส่ลงไปก็ได้แต่ถ้า30ลูกล่ะ40ลูกล่ะไม่ปั้นต้องแย่มือเลยเหรอ ตอนนี้วิธีนี้เราก็จะมีหาถาดซึ่งอาจจะใหญ่กว่าจานนี้นะแล้วแป้งที่จะใช้เป็นแป้งโรยเนี่ยเราสามารถมาโรยนี้เราก็ใช้เนี่ยเห็นไหมเหมือนก็เท่ากับเราปั้นทีละลูกละลูกในเวลาเดียวกันพร้อมที่ลงในกระทะอันนี้ก็จะให้เป็นเก็บความรู้ครับถ้าบอกโอ้ตั้ง50ลูกแล้วเราต้องมาเกี่ยทีละลูกละลูกอันนี้ก็เป็นงานยากขึ้นอีกอันนี้เราก็ได้ขั้นตอนที่เราจี่น้ำมิตรบอลซอสมะเขือเทศที่เราทำเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในกระทะนี้แล้วเราก็เอามิตรบอลนี่ใส่ลงไปวันนี้เราได้มิตรบอลแล้วใส่ซอสมะเขือเทศเรียบร้อยต่อไปเราก็จะเสิร์ฟกับเส้นฟิตตูชินี่นะซึ่งออกจากเตาร้อนๆหรือออกจากหม้อร้อนๆหรือจากกระทะร้อนๆหลังจากที่เราทำมิตรบอลเรียบร้อยก่อนจะเสิร์ฟนะเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นแล้วเราก็ใส่เนยลงไปเพื่อให้มันละลายเนยที่ละลายยังไม่ถึงจุดหลอมที่เขาละลายเป็นน้ำมันมันก็คล้ายกับเป็นครีมนั่นเองก็จะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นโอเคโปรตีนหนำๆอ่ะวันนี้โอเคอันนี้ถ้าเรามีชีสอันนี้ก็จะเพิ่มอาหารจานนี้ให้เป็นมูลค่ามากๆยิ่งขึ้นเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพาสต้ามิตบอลของเชฟประจวบวันนี้ยังไงลองเอาสูตรพาสต้ามิตบอลของเชฟประจวบวันนี้ไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากจริงๆ